วิสัยทัศน์ในการผลักดัน Xspring เชื่อมโลกการเงินปัจจุบันกับโลกการเงินดิจิทัลเป็นยังไงบ้างคะคือผมมองว่านักลงทุนหรือว่าผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยในวัยตั้งแต่30กว่าขึ้นมาเนี่ยเป็นวัยที่คุ้นเคยกับ traditional financial world นะฮะคือโลกการเงินในรูปอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ brokers ในเรื่องของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหรือกระทั่งในเรื่องของ private equity เองก็ตามขณะที่นักลงทุนในระดับที่30ลงมาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนที่คุ้นเคยกับdigital world เพราะฉะนั้นเขาก็จะถามในเรื่องของโทเกอร์ในเรื่องของคริปโตเรามองเห็นความแตกต่างในเรื่องของมุมมองของ2กลุ่มนี้ใน2 generation นี้สิ่งที่เราทำก็คือว่าเราคิดว่าเราสามารถสร้างแพลตฟอร์มที่เป็นการเชื่อมต่อระหว่างโลก2ใบนี้ให้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันเพื่อว่าคนในรุ่นที่เป็นเจเนอเรชันที่คุ้นเคยกับ traditional world นั้นเนี่ยก็จะสามารถที่จะเข้ามาลงทุนเพราะมีความเข้าใจใน digital world เข้าใจความเสี่ยงเข้าใจในวิธีคิดแบบที่ตัวเองเคยเข้าใจขณะเดียวกันคนในเจเนอเรชันใหม่ก็จะสามารถเข้าใจโลกเก่าในรูปแบบที่เทียบเคียงโดยเอาดิจิทัลเวิลด์เข้าไปคิดเพราะการเชื่อมสองสิ่งนี้เข้าด้วยกันเนี่ยมันต้องปรับในเรื่องของ experience ที่แตกต่างกันแล้วก็สร้างแพลตฟอร์มให้มันเป็นแพลตฟอร์มที่ทั้งสองส่วนเนี่ยคุ้นเคยในลักษณะที่ในเรื่องผลตอบแทนในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของสปีดเป็นไปตามอย่างที่ทั้งสองฝั่งเนี่ยเข้าใจและต้องการเพราะการทำแบบนี้เนี่ยไม่ใช่การทำเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยี process และที่สำคัญที่สุดคือคนที่จะมารันในเรื่องพวกนี้ทั้งหมดครับ